อันนึงคือควบคุมอันนึงคือสนับสนุน incentive คือควบคุมในพฤติกรรมที่ไม่ดีแต่อีกอันนึงอาจจะมีแรงจูงใจให้ทําพฤติกรรมที่ดีให้มีแฟนคลับสร้างสรรค์แล้วซึ่งถ้าตรงนี้มันทําได้เนี่ยมันจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ให้กับวงการบันเทิงอื่นๆทั่วโลกผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆเลยเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นแนวใหม่ที่จีนกำลังจะลองดูนะครับแล้วผมเชื่อว่ามีอีกหลายประเทศเนี่ยที่กำลังจับตามองว่าถ้าจีนประสบความสำเร็จปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดีแล้วก็ไม่ได้ควบคุมแบบจนแน่นอึดอัดเกินไปเนี่ยผมเชื่อว่าอีกหลายประเทศเนี่ยรวมถึงประเทศตะวันตกเองก็อาจจะเดินตามอย่างจีนได้ในวันหนึ่งครับก็คิดว่ามาตรการนี้น่าจะมีผลดีมากกว่าผลเสียหากรัฐบาลจีนไม่อย่างที่บอกครับเมื่อกี้มันจะมีเรื่องของดุลพินิจบางส่วนทีนี้ต้องไปดูอีกทีนึงคือมาตรการออกมาเนี่ยมันเป็นหลักการแต่ว่าเวลาบังคับใช้เนี่ยถ้ารัฐบาลจีนบังคับใช้ได้อย่างเหมาะสมนะครับไม่มีปัญหาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะยาวเราอาจจะเป็นโมเดลที่ดีแต่ถ้าเกิดบังคับแบบเข้มเกินไปเนี่ยบางทีมันอาจจะมีแรงต้านซึ่งไอ้แรงต้านเนี่ยถ้ารัฐบาลจีนนำมาปรับให้เหมาะสมได้ก็จะดีแต่ถ้าเกิดปรับไม่ได้ก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในระยะยาวอันนี้เราต้องดูกันต่อไปนะครับอันนี้เราต้องดูกันต่อไป